เปิดเหตุผลสุดซึ้งเบิร์ดยอมให้แตงโมไปล่องเรือกับเพื่อนโดยไม่สงสัยเปิดเหตุผลสุดซึ้งเบิร์ดยอมให้แตงโมไปล่องเรือกับเพื่อนโดยไม่สงสัยเผยอยากให้อิสระด้านความรักไม่ต้องยึดติดกันเมื่อวันที่4มีนาคม2565เพจ Facebook Poetry Offit ได้เผยแพร่ข้อความจากบุ๋มกันชัยที่เล่าถึงเบอร์เทคนิคแฟนบุ๋มของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังจากได้คุยกันโดยถามว่าเบิร์ดว่ารู้หรือเปล่าว่าแตงโมจะไปลงเรือในวันนั้นเบิร์ดตอบว่ารู้เพราะแตงโมบอกเขาว่าพรุ่งนี้จะไปนั่งเรือกับเพื่อนซึ่งเบิร์ดก็ไม่ได้ถามต่อหนุ่มกันชัยถามว่าทำไมจึงไม่ถามอะไรต่อล่ะไม่สงสัยอะไรเลยหรือเบิร์ดตอบว่าไม่เลยเพราะที่ผ่านมาแตงโมมักถูกตีกรอบไม่ค่อยได้รับอิสระทางด้านความรักเบิร์ดรู้สึกว่าแตงโมควรจะได้รับอิสระในการที่จะไปไหนมาไหนไม่ได้หมายความว่าเรารักกันแล้วเขาจะต้องมายึดติดอยู่กับเราห้ามเขาไปเที่ยวเบิร์ดอยากให้แตงโมได้ไปเที่ยวได้อยู่กับเพื่อนโดยที่เราก็ยังรักกันทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่4มีนาคมเบิร์ดได้โพสต์ภาพคู่กับแตงโมลงในอินสตาแกรมโดยมีคนเข้ามาให้กำลังเป็นจำนวนมากพร้อมชื่นชมความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม48จว.ลมกระโชกแรงกทม.ไม่รอดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม48จังหวัดภาคใต้ตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่รอดเผยไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนวันที่6มีนาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นนี้วันที่6มีนาคม65และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้วันที่7มีนาคม65ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นด้วยโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 38-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม48จังหวัดภาคใต้ตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่รอดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม48จังหวัดภาคใต้ตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่รอดเอสุภชัยแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเอสุภชัยแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาจากเดิมที่คริสตจักรแห่งความสุขเป็นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
หลังจากมีดราม่าเรื่องจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสถานที่ในการจัดพิธีไว้อาลัยนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ยิ่งทำให้หลายคนมีความกังวลขึ้นอีกเพราะก่อนหน้านี้เอสุภชัยและอ้ำพัชราภาได้แจ้งว่าจะขอเป็นเจ้าภาพจัดงานศพของแตงโมทั้งหมดโดยมีเพื่อนในวงการบันเทิงของแตงโมร่วมด้วยนั้นจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ก่อนที่ต่อมาเพจอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเผยว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากเลขาส่วนตัวพี่เอว่าเอสุภชัยและอ้ำพัชราภายังเป็นเจ้าภาพจัดงานศพแตงโมนิดาเหมือนเดิมเพราะเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งได้คุยกับคุณแม่แตงโมเรียบร้อยแล้วและมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจริงแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งล่าสุดวันนี้วันที่6มีนาคมเอสุภชัยได้มีการโพสต์ภาพแจ้งสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมโดยมีการเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีจากเดิมที่จัดที่คริสตจักรแห่งความสุขเปลี่ยนมาเป็นคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเพื่อรองรับแขกที่จะมาร่วมไว้อาลัยที่คาดว่าจะมีจำนวนมากในวันที่ 11-13 มีนาคมรวมถึงทางด่านเพจคริสตจักรแห่งความสุขก็มีการโพสต์แจ้งว่าคริสตจักรแห่งความสุขขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมพัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์เป็นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ